เลยนี่กรมหลวงโอ้โหเพิ่งได้มาจี๊ดๆเลยนะครับนี่ได้เหรียญกรมหลวงมานะครับเหรียญนี้สวยมากนะครับต้องบอกว่าเหรียญนี้สวยมากนะครับเหรียญนี้สวยมากนะครับสวยมากเคยสอนดูไปแล้วนะครับเหรียญกรมหลวงเนี่ยนะครับกรมหลวงที่ผมเคยบอกไปนะครับดูเส้นในเนี่ยคมๆตั้งๆนะครับดูข้างคอนะครับข้างพื้นเหรียญเนี่ยนะครับข้างหูข้างอะไรเนี่ยนะครับมันจะมีเสี้ยนนะครับคมแล้วขอบตั้งๆแบบนี้ขอบตั้งๆลึกๆทั้งหน้าและหลังนะครับสวัสดีครับพี่โอ๊ตโอ้โหช่วงนี้ไม่เจอกันเลยคิดถึงนะครับคิดถึงนะครับดูเสี้ยนเนี่ยข้างคอเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้เห็นชัดๆเลยนะครับเห็นไหมคมมากเห็นไหมครับแล้วเหรียญนี้ก็ไหลเดิมนะก็ไหลแบบแห้งๆเลยนะครับเป็นเนื้อเงินนี่ครับตรงนี้นะตรงนี้ช่วงบริเวณเนี้ยนะครับโอ้โหเสี้ยนนี่มหาการนะวิ้งเลยนะวิ้งเลยบอกให้วิ้งเลยนะครับแล้วนี่ของแท้นี่ต้องอย่างนี้นะของแท้เนี่ยเห็นไหมเห็นเสี้ยนไหมเห็นไหมของเก๋นี่ทำไม่ได้นะเสี้ยนแบบนี้ไม่มีทางนะนี่ข้างคออย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับตาลึกเห็นไหมครับลึกมากนะครับขอบนี่เป็นมิติเลยนะครับเป็นมิติเลยแล้วเหรียญนี้ก็ไหลแห้งบักเลยนะครับแบบว่าบักเลยนะครับนะครับหายากมากผมบอกเลยว่าอย่างนี้หายากมากเหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์นะครับดูเครื่องทรงนะโอ้โหปกติเนี่ยถ้าเป็นเหรียญเงินกระไหลทองเนี่ยนะครับถ้าเป็นเหรียญเงินกระไหลทองเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยลึกแต่เหรียญนี้ลึกมากนะครับต้องบอกว่าลึกมากนะครับด้านหลังก็เป็นราชรถนะครับเป็นตาประจำพระองค์นะครับตรงพระขันเนี่ยส่วนมากจะเสาะร่องแบบนี้เนี่ยตรงพระขันเนี่ยนะครับมันจะมีพระขันเต็มพระขันขาดนะครับใต้แขนนะครับอันนี้ดูได้เหมือนกันนะครับใต้แขนนะในแขนในวงแขนเนี่ยนะครับวงแขนเนี่ยจะมีเสี้ยนขวางในเนี้ยนะครับถ้าส่องดีจะเห็นเสี้ยนของขวางเห็นไหมครับเห็นไหมเส้นขนแมวของขวางใต้ในแขนเนี่ยนะครับในแขนเนี่ยเส้นขนแมวของขวางอันนี้สำคัญนะของเก๋ไม่ติดนะติดแต่มันไม่คมนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเส้นขึ้นไปนะครับเส้นมันจะขวางแบบนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ได้เจอง่ายๆนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเส้นของขวางนะครับคมๆนะครับคมมากแล้วในกงจักรเนี่ยในล้อเนี่ยคมมากนะครับความคมนะครับแล้วก็ขอบนี้ที่ผมเคยบอกว่ามันมีขอบตั้งซ่อนอยู่เส้นในขอบเนี้ยต้องคมนะครับเนี่ยเส้นเนี้ยเส้นข้างในเนี่ยนะครับต้องคมจะสึกยังไงก็แล้วแต่ยังจะต้องเห็นอยู่เสมอนะครับเส้นในนะครับคมตั้งนะครับคมตั้งนะครับเหรียญนี้เก๋เยอะมากนะครับเห็นไหมคมตั้งยังต้องคมตั้งอยู่นะครับมีเส้นซ้อนข้างในขอบเนี่ยนะครับต้องคมตั้งนี้เห็นไหมครับยังไงก็ต้องคมอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าต้องคมตั้งอย่างนี้เสมอนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยนะครับเนี่ยในเส้นในขอบนี้นะครับสำคัญมากเนี่ยเส้นในขอบเนี่ยนะครับต้องคมและตั้งนะครับคมตั้งนะครับเป็นสันเนี่ยอย่างเงี้ยมีเส้นซ้อนในขอบนะครับเนี่ยจะสึกยังไงก็เห็นนะครับจะนอกจากสึกจนขอบไม่มีแล้วนะครับนี่เส้นในเนี้ยนะครับจะคมมากนะครับคมมากเห็นไหมครับคมมากเห็นไหมครับเส้นซ้อนในขอบเนี่ยคมมากนะครับตัวหนังสือเนี่ยนะครับตัวหนังสือเนี่ยเป็นแท่งนะเป็นแท่งเหลี่ยมๆนะครับต้องเป็นแท่งเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับเป็นแท่งเหลี่ยมๆอย่างนี้คมลึกก็เรียกว่าคมนะครับเส้นนะครับที่ผมบอกเนี่ยตรงบ่าเนี่ยนะครับตรงบ่าที่มีเส้นข้างหูข้างบ่าเนี่ยยิบๆๆๆเนี่ยส่องดีๆมันมองเห็นเลยนะครับมองเห็นเลยนะครับไม่ยากนะครับเหรียญนี้ไม่ยากขอบเป็นสันเรียบนะครับขอบเป็นสันเรียบแล้วมีการแต่งนะครับมีทุกเนื้อครับเหรียญนี้มีทองแดงมีเงินมีทองคำนะครับถ้าทองคำจะบางๆนะครับถ้าทองคำจะบางนะครับหูเจาะนะครับหูเจาะเล็กๆหูเจาะเล็กๆนะครับหูเจาะต้องเล็กๆนะ
ครับอันนี้มีห่วงอยู่เลยนะครับโคตรเดิมนะครับเหรียญนี้เดิมมากๆนะครับถ้าใครชอบท่านกรมหลวงนะเสด็จเตี่ยของเรานะครับถ้าใครอยู่สายชอบเสด็จเตี่ยนะเหรียญนี้ผมบอกเลยนะครับเอาไปดูนะครับเหรียญนี้เอาความรู้ที่ผมให้เนี่ยดูนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้เจอบ่อยๆเหรียญนี้เหรียญหลักล้านนะครับเหรียญหลักล้านนะครับ2466นะเป็นเหรียญที่ระลึกงานพระศพของท่านนะครับงานพระเมรุนะครับงานพระศพนะครับ24ธันวานะครับ2466นะครับต้องบอกว่าเหรียญนี้ปู่สุกเสกนะปู่สุกเสกปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าเสกนะครับแล้วก็พระเกจิที่เป็นเกจิอาจารย์ของท่านนะครับเสกหลายท่านเลยหลายองค์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับอย่าลืมเหรียญนี้เป็นสุดยอดนะใครดีสายกองทัพเรืออย่างงี้นะครับโอ้โหนับถือมากนับกรมหลวงนี่นะครับเหรียญนี้สวยมากเหรียญนี้สวยมากนะครับก็เอาแบ่งปันความรู้ไปครับเบาๆ